ลงไม่ลงแล้วไม่ลงเวลาปฏิบัติต่อตัวเองก็แบบเดียวกันนี่เพราะเป็นธรรมนั่นมาให้กิเลสมันเหยียบย่างทำลายหัวใจตลอดเวลาเพราะความไม่มีธรรมได้ยังไงเราเป็นผู้มาปฏิบัติธรรมต้องเอาธรรมเป็นหลักใจอยู่เสมอจะฝืดจะเครื่องหนักเบามากน้อยให้มีธรรมเป็นเครื่องทำงานทางฝ่ายเหตุบังคับบัญชาจิตใจอยู่เสมอเพราะใครๆก็ทราบแล้วว่ากิเลสกับธรรมนั้นเป็นข้าศึกกันในเมื่อจะแก้ไขหรือชำระกันต้องเป็นข้าศึกกันถ้าไม่ยอมแก้ไขชำระตัวเองกิเลสก็เป็นเจ้าอำนาจไม่มีธรรมเข้าแทรกได้เลยอาการทุกอย่างที่ไหลตัวออกมาตั้งแต่จิตถึงวาจาการกิริยามารยาทคำพูดคำจามันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเป็นผู้สืบผู้หลังผู้ชักจิตเกิดเป็นเหมือนหุ่นนั่นมันมีความหมายในตัวเองอะไรเลยถ้ากิเลสเป็นเจ้าอำนาจมันเป็นอย่างนั้นแล้วจะเอาความดีความดีความวิเศษวิโสความสุขความสบายภายในจิตใจจากกิเลสมันไม่ได้อะไรมีตั้งแต่หยาบย่ำทำลายลงไปเรื่อยๆพิจารณาให้ซึ้งดีอย่างนั้นนั่นเรียกว่ากิเลสเป็นข้าศึกต่อความสงบสุขหรือเป็นข้าศึกต่อธรรมเราตั้งหน้าตั้งตามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราต้องยึดธรรมเป็นหลักเป็นกับตาก็ยึดธรรมไว้เป็นหลักยากลำบากในการแก้ไขดัดแปลงหรือทรมานตนเองขนาดไหนเราก็ทราบว่าเราทำงานเพื่อเราเองผลประโยชน์อันดีงามที่เกิดขึ้นจากการฝึกทรมานลำบากหนักเบามากน้อยเท่าไหร่เป็นของเราไม่ใช่เป็นของผู้อื่นผู้ใดพอที่จะไม่นำพาวันเวลาเสียไปวันหนึ่งวันล่วงไปเรื่อยๆประโยชน์ที่จะพึงเกิดขึ้นจากการประกอบความภาคเพียรที่ต่อสู้กับกิเลสไม่มีอะไรเลยก็เท่ากับขาดทุนไปทุกวันการค้าการขายจะมีแต่ขาดทุนอย่างเดียวก็ต้องล่มจมไม่มีใครจะประคองตัวไปได้การต่อสู้แบบใดที่เขาเล่นกีฬากันมีแต่แพ้อย่างเดียวก็ไปไม่รอดเหมือนกันต้องปัดกันแพ้ปัดกันชนะเราแพ้เพราะเหตุใดก็ต้องนำเหตุนั้นเข้ามาวินิจฉัยแก้ควรแก้ไขดัดแปลงใหม่เข้าอีกต่อสู้นี่เราแพ้กิเลสอันตะกอนเรายังไม่เคยสู้แล้วหมอบราบกับมันสมัยจึงไม่ทราบว่าอะไรเป็นกิเลสกิเลสกับเราเป็นอันเดียวกันมาดั้งเดิมจนไม่มีความรู้สึกสำนึกเลยในโลกของเราเนี่ยกว้างแสนกว้างถ้ามันมีพระพุทธเจ้ามาแสดงเหตุแสดงผลถึงแง่งอนโทษกรรมของกิเลสที่มันทรมานจิตใจสัตว์ก็ไม่มีใครจะทราบตลอดถึงวิธีการแก้ไขดัดแปลงปราบปรามกิเลสด้วยวิธีการใดถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนไว้โดยอัตโดยธรรมก็ไม่มีใครจะทราบก็ต้องยอมให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอย่างนั้นตลอดหาทางออกไม่ได้เพราะไม่ทราบจะหาทางไหนไม่มีทางออกไม่รู้ทางออกไม่มีอุบายวิธีใดที่จะเป็นความรู้ความฉลาดโดยลำพังตนเองที่ไม่ได้รับจากครูจากอาจารย์จากคำสอนของพระเจ้ามาเป็นเครื่องดำเนินเลยใครจะรู้เกิดมาก็เกิดกับกิเลสอยู่กับกิเลสตายกับกิเลสวกไปเย็นมามีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลในหัวใจเราในรูปในกายมาก็เพราะเรื่องของกิเลสแต่รูปในกายมาแล้วก็เป็นเครื่องมือของมันอย่างเต็มตัวทั้งหมดเนี่ยผลที่มันติดขึ้นมาก็มีความทุกข์เดือดร้อนควรจะทราบ
พระเราไม่ทราบไม่มีใครทราบเรื่องของกิเลสเรื่องของกองทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความผิดขึ้นมาของกิเลสนี้เกิดขึ้นมาเพราะผลของกิเลสเช่นวิบากขันธ์ของเรานี้ก็เป็นผลอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากกิเลสถึงกิเลสเข้ามาไม่เข้ามาแทรกมันก็จะเป็นทุกข์ได้เช่นเจ็บหัวตัวร้อนเป็นธรรมดามันเกิดขึ้นมาเป็นธรรมชาติอันหนึ่งแต่ก็สืบเนื่องมาจากวิบากคือผลของกิเลสให้มาเป็นรูปเป็นกายมาเป็นเรือนรังของโรคเป็นได้เนี่ยมีงานอะไรหลายแง่หลายมุมที่ผู้ปฏิบัตินั่งอมลิ้นอยู่ทำไมความคิดถึงเวลาที่คิดต้องคิดสอกแสบหลายแง่หลายมุมคิดไปคิดมาก็ได้อุบายขึ้นมาหลายวันได้อุบายขึ้นมาแต่ละอุบายนี้เป็นอย่างไรดีกว่าไม่เคยไม่คิดไม่สนใจถ้าภาวนาเพื่อความสงบมันก็ไม่พอจะได้เรื่องความได้สงบเพราะสติไม่มีความมุ่งมั่นมีน้อยความมุ่งมั่นมีมากความเพียรก็เป็นไปตามกันความขยันหมั่นเพียรความอดความทนก็มีกำลังสำคัญที่ความมุ่งมั่นเป็นหลักใจแต่ความมุ่งมั่นมีน้อยความเพียรเดียวเท่านั้นการตั้งสติจะเป็นสติได้ด้วยดีก็เพราะความเพียรเพราะความพอใจในการบำเพ็ญนี่จะเคยฝึกมาแล้วรู้เรื่องรู้ราวพอสมควรมันกล้าพูดต่อหมู่ต่อเพื่อนสติล้มลุกคุกคานเป็นหาขึ้นดีไม่ได้ก็เคยเป็นแล้วมันกิเลสมันเหยียบหัวเราต่อหน้าต่อตาทั้งที่เราสู้กับมันมันเหยียบเราลงอย่างแหลกแบนไปเลยต่อหน้าต่อตาเพราะกำลังอุบายวิธีอะไรๆก็ไม่มีต่อสู้มันได้ดังนั้นก็เป็นเห็นมาแล้วแต่ยังไงก็ตามไม่หนีความมุ่งมั่นเป็นหลักเครื่องดำเนินความมุ่งมั่นเป็นสำคัญมากทีเดียวมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์มุ่งมั่นต่อผลที่จะตนจะพึงได้พึงถึงตามความต้องการของตนเมื่อความมุ่งมั่นและเข็มทิศตั้งไว้ดีแล้วสิ่งที่จะมาส่งเสริมความมุ่งมั่นให้สำเร็จไปเป็นลักเป็นตอนเป็นขั้นไปเช่นความเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความทนหนักเบาเอาสู้หนักก็เอาเบาก็สู้ค่อยตามๆกันมาอีกรวมกันก็เป็นพลังมันจะมืดตื้อขนาดไหนก็เถอะถ้าลงความมุ่งมั่นมีสัมพุทธะแล้วทำเครื่องสนับสนุนคือความภาคเพียรเป็นต้นแล้วจะต้องมีวันสว่างอันหนึ่งจนได้บางทีถึงน้ำตาร่วงก็มีต่อฝึกกับจิตสู้มันไม่ได้บางทีเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจขึ้นมาแต่มันไม่นานนะมันเกิดขึ้นมาชั่วขณะเพราะสติเราไม่ทันปัญญาเราไม่ทันที่ละเอียดย่ำออกต่อสู้กับมันสู้มันไม่ได้มันแสดงให้เห็นต่อหน้าต่อตาจะชัดทั้งที่เราก็รู้แต่กำลังไม่มีเกิดความเสียอกเสียใจถ้าสู้ที่ละเอียดไม่ได้ถ้าเป็นคนก็เรียกว่าเครียดแค้นผูกอาฆาตแต่ผัวฆ่าทั้งระหว่างทำกับกิเลสนี้ไม่เป็นอาฆาตเหมือนอย่างโลกเสียมันเรียกว่ามุมานะต่อสู้เกี่ยวกับฟันใส่กันบางครั้งละหนมันก็เอาจนได้เราเคยพูดเสมอนักภาวนานักบวชเราสรุปลงแล้วคือนักปฏิบัติถ้าจิตหาความสงบไม่ได้แล้วไม่เห็นเลยความหมายที่อาจารย์ศาสนาคืออะไรอาจารย์ยายเพราะตัวเองมันไม่มีคุณค่าอะไรแล้วจะเอาอะไรไปเป็นเครื่องรับความแปลกประหลาดอาจารย์ของศาสนาพอที่จะให้รู้ขึ้นมาภายในจิตใจหรือประจักษ์ใจได้มากน้อยล่ะมันไม่รู้มันไม่มีให้จิตมันก็ร้อนอยู่ทั้งดวงเหมือนกับไฟไม่เกรด
อย่างน้อยก็เหมือนไฟไม่แตกมันสูงบางทีก็ลุกโพงแสดงประโยคมาบูมว่าบูมว่าบูมว่ากับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องคุณเรื่องไฟของกิเลสเท้าโลนจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายทั้งวุ่นวายทั้งนั้นมันเป็นอย่างนั้นเราจะเอาอะไรเป็นของอะไรกันในจิตมีแต่ไฟโยนอะไรเข้าไปก็ไหม้หมดโยนอะไรเข้าไปก็ไหม้หมดถ้าไม่พยายามดับด้วยการต่อสู้ของเราจนจิตมีความสงบแล้วเย็นขึ้นมานั่นเริ่มเห็นคุณค่าของใจคุณค่าของตนและเริ่มเห็นคุณค่าของศาสนาไปตั้งแต่จิตเริ่มมีความสงบพอทรงตัวได้จิตใจไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวเจอใจเป็นบ้าเหมือนแต่ก่อนป่าคิดบ้าปรุงอะไรเป็นบ้าอะไรบ้าของนักปฏิบัติคือความคิดความปรุงความฟุ้งซ่านวายของจิตเราต้องทดสอบบวกลบกันเสมอความคิดตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี้มันคิดเรื่องอะไรบ้างคิดเรื่องโลกเรื่องสงสารซึ่งเคยคิดมาแล้วตั้งแต่วันเกิดวันรู้จักเรียนสาภาวะมาจนกระทั่งแบบนี้มันได้ผลประโยชน์อะไรถ้ามันปรากฏว่าเป็นผลประโยชน์อะไรเพราะความคิดปรุงตามอำนาจของกิเลสเฉยๆมันพาให้เป็นไปแล้วถึงเราก็ควรที่จะเห็นโทษของความคิดเหล่านั้นนับพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงความคิดเหล่านั้นมาเป็นความคิดทางด้านธรรมะมาเป็นความคิดทางด้านสติทางด้านปัญญาทางด้านความภาคเพียรทางแง่อัดแง่ทำใดก็ตามเพื่อได้สติขึ้นมาได้คติได้อุบายขึ้นมาเป็นลำดับลำดาเพราะความคิดปรุงอันเป็นฝ่ายมากคือเป็นเรื่องของปัญญาหนึ่งแล้วก็พลิกมาอย่างนี้แล้วเสียดายอะไรกับความคิดมันเสียดายนะจิตนะเจ้าของนั่นแหละเป็นผู้ปรุงขึ้นมาแล้วก็หลอกเจ้าของเลยเจ้าของนั่นแหละลืมเนื้อลืมตัวดูดดื่มไปตามความคิดนั้นจนเพลินไม่รู้สึกตัวเลยทั้งๆที่นั่งภาวนาจะระงับความคิดความปรุงขึ้นเป็นเรื่องก่อควรจิตใจแล้วกลับตรงข้ามใจไปวิ่งตามเขาอะไรเงี้ยมันกงจับเป็นดอกบัวไปเนี่ยด้วยความคิดที่หลอกตนเองแต่อย่างนี้แล้วมันก็มีทางสงบได้ต้องฟาดฟันหันแหลกกันลงไปอย่าคิดเสียดายความคิดอันเป็นเรื่องของกิเลสมากน้อยอย่างไรให้ทราบว่ากิเลสกำเริบเราจะว่าเป็นความคิดกำเริบเฉยมันไม่ถึงใจต้องบอกว่ามีกิเลสกำลังกำเริบเวลานี้อยากคิดเรื่องนั้นอยากคิดเรื่องนี้อดีตผ่านมากี่ปีกี่เดือนไม่ทราบว่าผ่านไปถึงไหนแล้วมันยังมาปรุงเป็นเรื่องเป็นราวหลอกเจ้าของยั่วยวนเจ้าของทักชวนเจ้าของกดขี่บังคับเจ้าของให้ชอบอกชอบใจสนใจคิดเรื่องนั้นอยู่เรื่อยๆนี่เรียกว่ากิเลสมันกำเริบนอกบังคับสุดลากเข้ามาด้วยสติของเราเอาตายก็ตายบังคับไม่ให้คิดในเรื่องนั้นเป็นอันขาดให้มาคิดเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมนั่นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องฟืนเรื่องไฟเท้าโอนจิตใจกับเพราะความคิดความปรุงของตัวเองนั่นแหละเรื่องทั้งหลายแหละก็เป็นเรื่องของจิตเป็นผู้คิดปรุงขึ้นมาว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ความคิดออกจากจิตที่ทั้งนั้นให้ส่วนเรื่องจริงๆไม่ทราบมันหายไปไหนมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เป็นลมมันเป็นลมๆแรงๆอยู่ภายในจิตตื่นลมตื่นแรงอยู่ภายในจิตตัวเองเหมือนเขาฉายภาพพยนตร์ตัวจริงมันไปไหนก็ไม่รู้มาฉายภาพยนตร์ในจอแล้วก็มาตื่นกันอย่างนั้นเป็นบ้าตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นมีสติบังคับทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์อย่าถอยหลังอย่าปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำไปทั้งมีสติปัญญามีพอจะต่อสู้กันให้ทราบเสมอว่ากิเลสมักกำเริบอยู่ตลอดเวลาเวลานี้เราจะระงับความกำเริบของกิเลสที่ทำให้คิดปรุงในแง่ต่างๆเป็นสิ่งก่อควรจิตใจและเพิ่มทุกข์ขึ้นมาเพิ่มกิเลสขึ้นมาเรื่อยๆก็เพิ่มทุกข์ขึ้นมาเรื่อยๆนี่ไม่ใช่ทางเดินของเรา
เราเป็นผู้ปฏิบัตินี้ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสต่างหากไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อส่งเสริมหรือคล้อยตามกิเลสให้มาเหยียบย่ำทำลายตนให้เป็นแหลกเหลวหมดหาชิ้นดีไม่ได้ภายในจิตใจความสงบมองหาก็ไม่เจอความฉลาดแยบคายมองหาก็ไม่เจอเพราะไม่ได้มองไม่ได้จดจ่อกับสิ่งเหล่านี้แต่เป็นมองจะไปจดจ่อกับเรื่องของกิเลสซึ่งเคยเป็นมาแล้วให้ทุกมาแล้วแต่การไหนก็ไม่ยอมเห็นโทษนั่นเองนี่แหละสำคัญอยู่ตรงนี้การทำความเข้าใจกับตัวเองด้วยดีการปฏิบัติธรรมก็การทำความเข้าใจกับตนคำว่าตนในฐานตรงนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสของตนนั่นเองเอาให้แน่ให้แม่นยำเข้าไปเดินหลังขณะจะภาวนาอุบายวิธีใดที่จะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเพื่อได้สติสตังค์ให้ได้ความสงบเยือกเย็นก็หาอุบายเองอย่าให้แต่คอยแต่ครูบาอาจารย์หยิบยื่นให้อันนั้นมันเป็นสมบัติของท่านถ้าเราไม่ได้ผิดขึ้นมาถ้าเดินลำพังเราเองแล้วมันก็ไปไม่รอดท่านยื่นให้เงี้ยเนี่ยไหนก็ได้แต่เพราะเงี้ยนั่นถ้าอย่างมากหรืออย่างนั้นนี่ฉะนั้นก็หลุดมาหลุดมือไปเสียอันนี้เกิดประโยชน์อะไรตามที่ตนคิดค้นหาอุบายขึ้นมาโดยลำพังตนเองมันเป็นสมบัติของตัวแท้แล้วมีการแต่ขนานถึงการสาขาออกไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตก็ปรากฏขึ้นความกว้างขวางของสติปัญญาก็ค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปพิจารณาออกไปเรื่อยๆนี่คือทุนเป็นอันเป็นสมบัติของตนเองที่คิดขึ้นมาได้เองผิดกันกับท่านหยิบยื่นให้เป็นอย่างมากทีเดียวนั่นท่านเพียงหยิบยื่นให้พอเป็นแนวทางเรามาตีกระทู้แปลว่ามัดไว้มาตีมัดนั่นให้แตกกระจายเป็นขแขนงออกไปให้เป็นความเข้าใจของตนเองสร้างขึ้นมาจากตัวเองนั่นแหละเป็นผลสำหรับเราโดยแท้งานใดจะเป็นหนักยิ่งกว่างานแก้กิเลสงานต่างสมกิเลสความสำคัญของเราไม่ได้ว่าหนักถึงจะหนักเราก็พอใจทำแต่งานแก้กิเลสนี้เราไม่ค่อยพอใจทำทั้งที่ความคิดก็ว่าอยากทำเวลาเข้าถึงสนามรบจริงๆแล้วยอมแพ้ยกมือไหว้เขาตั้งแต่ยังไม่ชกได้ต่อยมานี่ยกมือไหว้กิเลสเองมีแต่ความยอมแพ้อยู่ตลอดมันจะหาชัยชนะมาได้ยังไงเคยพูดซ้ำๆผักสาบพูดแล้วพูดเราถึงเรื่องสติบังคับในที่ทุกสถานไม่ว่าจะบังคับเพื่อความสงบของใจไม่ว่าจะบังคับเพื่อการพิจารณาต้องมีสติกำกับความรู้ไปอยู่โดยสม่ำเสมอเพื่อความจดจ่อต่อเนื่องกันไปสติตามไปถึงไหนความเพียรก็ไปถึงนั้นถ้าขาดสติเสมอความเพียรก็ไม่มีความหมายอะไรเลยสติมันเป็นของสำคัญเกิดขึ้นจากจิตนั่นแหละแต่เป็นเครื่องรักษาจิตได้เป็นเครื่องบังคับจิตได้ตัวจิตเองมีแต่ความรู้เฉยๆพิจารณาให้ถึงขั้นละเอียดอาจจะทราบเองในคำที่ว่านี้สติเป็นสิ่งที่ยิ่งแยบยิ่งแยบเป็นสิ่งที่กระเพื่อมออกมากระเพื่อมแล้วก็เป็นสติขึ้นมาแต่ความรู้นั้นเป็นธรรมชาติของตัวเองมีแต่รู้เฉยๆรู้ไม่รู้ไม่รู้จักว่าดีว่าชั่วว่าผิดว่าถูกสักแต่ว่ารู้แต่มันมีอันหนึ่งที่เป็นเครื่องบังคับจิตใจที่มีแต่รู้นั้นให้ทำนั้นทำนี้ตามสิ่งนั้นต้องการสิ่งนั้นก็คือกิเลสใจก็คือเครื่องมือของกิเลสทำอะไรก็ทำอย่างนั้นเข้าไปไม่ทราบเป็นกลางวันกลางคืนไม่ทราบว่าผิดว่าถูกสามารถรีว่าชั่วประการใดความรู้สึกที่กิเลสบังคับให้ทำสิ่งใดให้พูดสิ่งใดทำประจำเรื่องพูดประจำเรื่องเหมือนคนบ้าที่อยู่ตามถนนนั้นทางเราก็เห็นแล้วนั่นแหละคนมีแต่ความรู้เฉยๆไม่มีสติเราดูคนบ้าก็แล้วกันนั่นเรียกว่าสติไม่มีเลยมีแต่ความรู้จึงเป็นไปตามยถากรรมอยากจะนั่งที่ไหนไม่ว่ากลางถนนหนทางไม่ว่าสี่แยกไฟเขียวไฟแดงไม่สนใจนั่งอยู่อย่าง
เหมือนกับว่าประหนึ่งว่าอย่างสะดวกสบายอย่างอิสระความจริงเขาไม่ได้มีความหมายแล้วว่าเขาสะดวกว่าเขามีอิสระถ้าเขามีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วเขาก็มีความรู้สึกในทางผิดถูกดีชั่วจะไม่มานั่งอยู่ในสถานที่ฉะนั้นได้เลยอย่างนี้ก็เป็นเพราะมีแต่เพียงความรู้แล้วความรู้นั้นไม่ใช่ความรู้ที่บริสุทธิ์เป็นความรู้ที่มีที่เด็ดหุ้มห่อสักอย่างเต็มตัวสติเอื้อมเข้าไม่ถึงเลยปัญญาก็ไม่มีให้พึงทราบจิตนี้ถ้าลงขาดสติมากๆนั้นเป็นคนบ้านั่นแหละดูเอาคนเราธรรมดานี่ยังมีสติรักษาอยู่ตามสามัญชนธรรมดาทั่วไปมีสติสตางค์รู้จักผิดจักถูกดีชั่วถึงไม่รู้ลึกซึ้งยิ่งกว่านี้ก็รู้อยู่เหมือนกันทั่วไปนี่เรียกว่าคนดีไม่ใช่คนเสียสติมันใช่คนเป็นบ้าที่เราจะฝึกจากขั้นปกติของจิตนี้จากขั้นปกติของสติที่มีธรรมดาให้เป็นขั้นของผู้ฝึกหัดอบรมปรากฏเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการฝึกหัดอบรมของตนเพื่อความมีสติมีสติขึ้นไปเรื่อยๆสืบต่อเนื่องกันไปเรื่อยสตินี้เด่นขึ้นมาเรื่อยๆเพราะการฝึกแต่ว่าอย่างยิ่งขณะภาวนาเป็นขณะที่เราจะได้เห็นเหตุเห็นผลของระหว่างกิเลสกับสติมันเป็นธรรมประเภทหนึ่งมาให้ต่อสู้กันยังไงในขณะที่เราตั้งใจไว้อย่างเต็มใจว่าจะไม่ให้เผลอไม่ให้จิตคิดปรุงไปในทางใดได้ในขณะที่เราต้องการความสงบไม่ต้องการความคิดปรุงเช่นทางด้านปัญญาเวลานั้นเราไม่ใช้ปัญญาเราต้องการจิตให้มีความสงบเราจะเอาความสงบเป็นพื้นฐานแห่งความสุขที่เกิดขึ้นมาในความสงบเวลานั้นเท่านั้นแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งสติไม่ต้องไปคาดไปหมายกับการสถานที่เวลาที่ไหนกับบุคคลผู้ใดเรื่องใดก็มาเกี่ยวข้องมีแต่ความรู้กับอารมณ์แห่งธรรมที่สมมติว่าเราบริกรรมก็ให้มีแต่ความรู้กับคำบริกรรมสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่โดยเฉพาะไม่ต้องขาดหน้าขาดหลังแยกออกทางซ้ายทางขวาทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกตะวันออกที่ไหนแหละให้มีแต่ความรู้กับธรรมที่คือความบริกรรมที่สัมผัสกันแยกและไม่มุ่งหมายไม่คาดผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างเลยแม้นิดก็ไม่ไปคาดมีสติอยู่จำเพาะหน้านะท่านเรียกสติจำเพาะหน้าหลังสติปัฏฐานท่านแสดงมาสติก็สักแต่ว่าอย่างนี้ทำสติมัตตาเนี่ยนะในสติปัฏฐานสี่สติมัตตาเนี่ยคือสักแต่ว่าสตินั่นอัตติกายโยกายมีอยู่อติกายโยติอติเวทนาติอติจิตตังติอติธรรมาติไม่มีเป็นต้นนะกายมีอยู่เวทนามีจิตมีอยู่ธรรมมีนับสักแต่ว่ามีเท่านั้นมาสรุปความแล้วสติมัตตาเนี่ยเป็นว่าปัจจุบันตาโมติเป็นยาคือให้ตั้งอติอภิเข้าไปตั้งไว้กับที่จุดนั้นให้ทำความเข้าใจว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่ปัจจุบันตาโมติอติกาโยติวาปนัสสะสติปัจจุบันตาโมติอติเวนาติเหมือนกันว่าแบบเดียวกันแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่คือโตจะอะไรกันหนาเรื่องว่าถ้ามายกออกพูดว่ามาหยิบมายกออกนี่มันจำไม่ก็ได้ผมก็ว่ามาเลยต่อเลยก็ได้เราไม่คล่องแคล่วชำนาญทาง
บาลีแต่ดึงเนื้อความที่แปลก็อย่างที่ว่าต้องสักจะรู้นั่นเท่านั้นท่านไม่ให้ยึดไม่ให้หมายใกล้หมายไกลหมายนอกหมายอันใดทั้งหมดอันขาดบริกรรมอะไรทั้งอยู่เท่านั้นไม่มีอยู่เท่านั้นเราจะได้ทราบว่าสติเตือนอาจจะทนตัวได้ไหมการความพยายามของเรามีจะทรงตัวได้ไหมพอให้สติสืบเนื่องกันในขณะบริกรรมถ้าเผลอจิตต้องปรุงยากทันทีทำไมเผลอมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับผลักดันออกมากำลังมาเป็นลักษณะจะผลักดันให้รู้ให้รู้เดี๋ยวกระเพื่อมแยกนะสติมีแล้วมันเข้าใจขนาดนั้นมันกระเพื่อมแยกพอกระเพื่อมแยกออกมานี่มันก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเป็นเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องผู้นั้นผู้นี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาพอสังขารมันยัดขึ้นมาได้สัญญายิ่งเป็นความละเอียดทั้งหมดทั้งขันมันซื่อออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยความหมายของมันไม่จำเป็นต้องกระเพื่อมสัญญาละเอียดขนาดนั้นแต่ยังไงก็ไม่เหนือสติไปได้เลยสติจะทราบทุกอาการของขันนามขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแสดงอาการอย่างไรละเอียดขนาดไหนสติจะตามทันรู้ทันเมื่อมีสติควรจะรู้ทันถ้าไม่มีสติแบบรุมวันยั่งคำสำคัญมั่นหมายขึ้นยั่งยืนยึดมั่นถือมั่นจนยกไม่ขึ้นหลังจะหักมันก็ไม่รู้เพราะไม่มีสติสติจึงเป็นสำคัญมากทีเดียวเราพูดอะไรก็ตามถ้าเกี่ยวกับเรื่องธรรมเรื่องฝึกหัดของการปฏิบัติเพื่อดำเนินทางเพื่อแก้หรือเพื่อถอดถอนกิเลสถ้าไม่ได้พูดสติแล้วเราพูดไปไม่ได้เหมือนกับว่าขาดธรรมอันใหญ่หลวงทีเดียวสติเป็นของสำคัญมากการปฏิบัติมาสติเป็นพื้นเป็นฐานอยู่ตลอดปัญญาจะเกิดขึ้นมาเป็นเรื่องของปัญญาและอย่างชัดเจนก็ต้องอาศัยสติเป็นผู้ควบคุมงานในการพิจารณาเพราะการพิจารณาในเบื้องต้นปัญญาจะไม่ค่อยเห็นผลเห็นประโยชน์ไม่เห็นคุณค่าของการพิจารณาทางด้านปัญญาเท่าไหร่นักจึงต้องอาศัยสติเป็นผู้ควบคุมในงานที่กำลังพิจารณาอยู่นั้นจนกว่าปัญญาจะได้เหตุได้ผลแล้วเห็นคุณเห็นโทษไปโดยลำดับลำดับแล้วปัญญาก็ตั้งหน้าเดินส่วนสตินั้นก็ต้องแนบมันไปโดยลำดับนี่สติปัญญามันเหมือนกับว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลมกลืนกันพอเรื่องอะไรมาสัมผัสแยกสติก็เท่ากับมาผูกสติให้สติรู้รับรู้พร้อมกับความรู้นะแล้วปัญญาก็ตามกันไปเรื่อยๆการฝึกสติจนมีความละเอียดไปโดยลำดับลำดับอย่างนั้นจิตได้รับความสงบจิตก็เยือกเย็นอารมณ์ที่ส่งไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเคยเป็นมาดั้งเดิมมาให้พึงทราบว่านี้อารมณ์แห่งความเป็นไฟที่จะมาเผาลนจิตใจของเราให้เดือดร้อนวุ่นวายใครอย่ากล้าอย่าหานอย่าเสียดายไปคิดไปปรุงกับสิ่งอย่างนี้สิ่งอย่างนี้เป็นเรื่องฟืนเรื่องไฟเข้ามาเผาลนจิตใจของตนโดยแท้ให้ระมัดระวังเหตุการณ์ที่อยู่ภายในวงอัดวงธรรมที่จะเป็นเครื่องเป็นเครื่องเพื่อวิถีธรรมที่เด็ดเดี่ยวลำดับจึงชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสไม่ใช่เพื่อสั่งสมกิเลสขึ้นมาด้วยความคล้อยตามด้วยความอ่อนไปตามเขาเหตุทุกสิ่งทุกอย่างไม่เรียกว่าผู้ประกอบความเพียรไม่เรียกว่าผู้ปฏิบัติเรากล่าวถึงเรื่องสมาธิหรือความสงบวิธีการที่จะให้จิตมีความสงบผู้กำหนดอนาปานสติก็ให้รู้อยู่จำพอลมยาไปคาดไปหมายใดๆทั้งสิ้นฝนจะเกิดขึ้นอย่างไรลมนี้จะไปยังไงมาไงยังไม่ถึงการที่จะวิพากษ์วิจารณ์แยกแยะเรื่องลมเรื่องอาการต่างๆเราไม่ต้องสนใจถ้าต้องการความสงบก็ต้องพิจารณาอารมณ์ของสมถะคือไม่คิดไม่ปรุงเรื่องอะไรจ่ออยู่ในจุดเดียวนั้นเรียกว่าอารมณ์สมถะอารมณ์เพื่อความสงบของใจ
วิปัสสนาแปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับหนักนั่นคือการไข้ครวญการพิจารณาทางด้านปัญญาถึงการถึงเวลาที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วก็ไม่ห่วงความสงบเวลานี้ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเวลานอนก็นอนจะให้สบายก็สงบอารมณ์สะดวกสบายเวลาตื่นขึ้นแล้วนี่จะทำงานแล้วเวลานี้ไม่ต้องไปห่วงนอนทำมันไปแดดก็ตามฝนก็ตามเราพอทนได้แล้วเราสู้ทั้งนั้นนอกจากมันร้อนก็จะเป็นจุดเป็นปลายทนไม่ไหวก็ต้องเข้าโรงพักผ่อนมันหนาวถ้าจนสะบั้นสั่นไปหมดทั้งตัวทำงานทำการไหนไม่ได้ก็ต้องเข้าโรงพักตามการตามความจำเป็นบางทีปัญญาก็เหมือนกันเวลามันหมุนไปก็จนเลยขีดเลยแดงก็เลยเปิดเปิงเราก็ย้างกลับมาเสียมาหารู้ผู้ปฏิบัติถ้ามีผู้แสดงให้ทราบล่วงหน้าไว้แล้วอย่างนี้เวลาไปปรากฏขึ้นภายในตัวเองทำที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายแสดงไว้นั้นจะวิ่งเข้าประสานกันทันทีแต่ขณะที่จิตนี่เวลาจิตของเรายังไม่เข้าใจไม่เห็นผลในสิ่งนั้นดังที่ท่านกล่าวนี้มันก็จำไม่ได้พอเรื่องของเราได้ปรากฏขึ้นมาในลักษณะนั้นแล้วมันจะวิ่งเข้าถึงกันทันทีทันทีเพราะฉะนั้นถึงวาระที่ปัญญาจะพักตัวเองทางด้านสมาธิเจ้าของก็รู้เองแล้วย้ำยั้งปัญญาให้พักได้ให้ทำงานคนละวักละตอนอย่างนั้นอย่างไรก็ตามเรื่องสติไม่ควรให้ห่างเหินจากตัวเองไม่ว่าจะทำกิจการงานอะไรก็ตามให้พยายามระมัดระวังให้มีสติอยู่กับตัวไม่อยู่ในกับไม่คำบริกรรมก็ให้อยู่กับความเคลื่อนไหวของตัวเป็นสัมปชัญญะอยู่ในตัวเองออกจากนั้นพอที่จะเข้าถึงบทใดที่ตนเคยพิจารณาเคยบริกรรมก็ต้องเข้าเองนั่นเป็นบทเฉพาะจิตก็อยู่กับบันนั้นอยู่กับอารมณ์อื่นร้อนถ้าอยู่กับคำบริกรรมไม่ร้อนเพราะคำบริกรรมเป็นบทธรรมเป็นเครื่องช่วยจิตใจให้มีความเยือกเย็นเป็นสุขอารมณ์อย่างอื่นมันเป็นฟืนเป็นไฟเป็นพิษมันนอนทำความเข้าใจกับตนไว้อย่างนี้เสมออย่าไปคุ้นอย่าไปสนิทติดใจกับอารมณ์อะไรรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟมาดั้งเดิมอยู่แล้วกับตัวเองสร้างได้ทุกคนเวลานี้จะมาแก้ไขสิ่งอย่างนี้จึงไม่ควรไปสนใจซึ่งเป็นการขัดข้องต่อธรรมและความคิดเช่นนั้นเป็นการส่งเสริมกิเลสเพื่อทำลายธรรมที่ควรจะได้จะถึงตนเองให้เสียไปตั้งหน้าตั้งตาทำจริงจังมรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่กับหัวใจนั่นแหละอย่าไปสงสัยที่ไหนให้เสียไปล่ำเวลาเปล่าภาวนาลงไปศีลก็คือธรรมปะชนญาติอันชื่อว่าศีลเมื่อธรรมได้เข้าถึงใจแล้วศีลก็ไหลเข้ามาสู่ธรรมนี่เสียยิ่งธรรมกับใจเป็นหนึ่งอันเดียวกันแล้วศีลมีหรือไม่มีก็ไม่สนใจหากรู้ความควรไม่ควรกับตัวเองเป็นอย่างนั้นแต่สมาธิคือความสงบใจหรือความมั่นคงของใจขอให้มั่นคงไปตั้งแต่ทีคือทำจริงจังทำด้วยความมุ่งมั่นต่อผลคือความสงบเย็นใจจริงๆเอาจริงเอาจังนี่เป็นสมาธิกลางแล้วความสงบใจอันเป็นส่วนผลก็ปรากฏขึ้นมาอยู่กับใจดวงนี้แหละจะอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็สอนลงที่ใจเพราะกิเลสอยู่ที่ใจข้าศึกอยู่ที่ใจจะไปสอนที่อื่นแก้ที่อื่นผิดกับความจริงอาจจะสอนลงที่สมาธิทุกขั้นจะปรากฏขึ้นที่ใจของนักภาวนาปัญญาทุกภูมิในความที่เยี่ยมฉลาดในการแยกแยะพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์แต่สิ่งอนิจจังก็เห็นชัดด้วยปัญญาทุกขังก็เห็นชัดอนัตตาในขันธ์ทั้งห้านี้ก็เห็นชัดด้วยปัญญาจริง
เนื้อมันปล่อยวางเองถ้าลงปัญญาได้ซึ่งเข้าถึงจิตใจกับซึ่งต่อความจริงทั้งหลายอย่างเต็มตัวแล้วไม่ต้องบอกเรื่องความถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นถอนมาเองเท่าที่ยึดมั่นถือมั่นเราก็ไม่ต้องการอย่างยึดอย่างถือแต่เป็นเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจอำนาจของกิเลสมันมีความมีมากกว่าเราเพราะทำสอนไปอย่างกิเลสเชื่อมสอนไปอย่างเรามันเคยกับกิเลสมานานกิเลสเที่ยงสอนเพียงบทเดียวบาทเดียวเราเชื่อแล้วส่วนทำกี่บทกี่บาทมันก็ไม่ถึงใจเพราะกิเลสมีอำนาจมากกว่าจึงเอ็นไปทางกิเลสเสมอดีไม่ดีล้มไปกับทางกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวนี่มันจึงยากตรงนี้ในขณะที่จะแยกกันออกระหว่างจิตกับกิเลสนี่มันก็เหมือนกับแม่เหล็กดึงเหล็กออกจากแม่เหล็กมันดูดแม่เหล็กมันใหญ่โตมีกำลังมากรถยนต์ทั้งคันมันก็ดึงดูดเอาไว้ได้ขยับเขยื่อนไปไหนไม่ได้เพราะแรงของความดึงดูดของแม่เหล็กจิตกับกิเลสกิเลสมันเป็นแม่เหล็กกันสำคัญมันดึงดูดจิตไว้ไม่ให้แยกตัวออกมาสู่อัตสู่ธรรมได้เลยในระยะขั้นดึงเนี่ยมันหนักขนาดนั้นจึงต้องใช้กำลังวางตาเอาตัวความรู้แจ้งกันตลอดต้องเอาเป็นเอาตายเข้าว่าถึงเห็นความอัศจรรย์ขึ้นมาภายในใจหลังจากนั้นไปแล้วก็ค่อยเบาลงไปเบาลงไปแต่เรื่องความภาคเพียรนี้ต้องหนักไปโดยลำหนักตามขั้นตามภูมิของกิเลสมีมากมีน้อยต้องทำงานไปโดยลำหนักอันนั้นต้องหมุนไปอยู่อย่างนั้นมีต้นทุนภายในใจแล้วก็พอหมุนกันไปคือจิตใจก็ไม่รุ่มร้อนจิตใจมีความสงบเย็นไม่คิดไม่หุ่นไหวว่าไม่แสบใจจะหาเรื่องหลงเหลือสงสารมีแต่หมุนติ้วอยู่กับการถอดถอนที่เด็ดอาสวะต่างๆที่มันแทรกมันสิงอยู่ภายในขันทั้งห้านี่แหละปุณณาแทรกอยู่ในจิตก็ในกายว่ากายเป็นเราเป็นของเราเป็นต้นเวทนาเป็นเราเป็นของเราทั้งสุขทั้งทุกข์อะไรเฉยๆเกิดขึ้นมาทั้งทางส่วนร่างกายและทางจิตใจก็มาเนาะว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะความไม่เข้าใจความไม่รู้มันก็ต้องยึดสัญญาทั้งขันวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างถือว่าเป็นเราเป็นของเราไปหมดที่นี่แยกด้วยสติปัญญาให้เห็นแจ้งชัดเจนแล้วมันถอยตัวของมันเองกิเลสไม่มีที่ซ่อนจะไปซ่อนอยู่ที่กายก็เลยพิจารณาปัญญาก็ปราบตามปราบต้อนมาหมดแล้วแต่ไปแยกอยู่ในเวทนาทางกายปัญญาก็ปราบต้อนมาหมดแล้วเห็นชัดเจนแล้วสัญญาสังขารวิญญาณปัญญาก็ตามค้นจนเห็นแจ้งชัดเจนแล้วมันมีที่ไปมันก็ไหลลงเข้าสู่จิตเท่านั้นเองตัดสะพานของมันมันออกมาติดต่อสืบเนื่องกันกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็ตะล่ำมันเข้ามาอยู่ที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราปัญญาก็ตะล่ำตัวเข้ามาเมื่อถึงขั้นตะล่ำเมื่อถึงขั้นปราบกรามเมื่อถึงขั้นถอดถอนแล้วปัญญาต้องทำหน้าที่เป็นผู้ของตัวเองไม่มีการที่จะแบ่งรับแบ่งสู่เป็นก็เป็นตาก็ตาขอให้รู้ให้เข้าใจในสิ่งที่ตนจะพึงรู้ในสิ่งที่ตนอยากรู้ในสิ่งที่ตนอยากละละได้ถอนได้เป็นที่พอใจตายก็ตายหนักเมื่อถึงขั้นนี้หนักแล้วมันต้องหนักปัญญาเพราะมันต้องหนักตามความเพียรอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรก่อนเลยนี่ถูกตัดสะพานเข้ามาตัดสะพานเข้ามาไปหลบซ่อนอยู่ในอาหารถูกไล่กวาดต้อนเข้ามาสุดท้ายจะมาอยู่ในขันไล่ในขันนี้แล้วสุดท้ายก็วิ่งเข้าสู่จิตกระแสนี้หมดไปเหลือแต่ตัวจิตนี่เลยไม่มีทางเดินเป็นพลังจิตเท่านั้นขึ้นชื่อว่าปัญญาแล้วเชื่ออยู่ที่ไหนก็ต้องตามเข้าไปจนได้ฉะนั้นจนหมดเชื่อหมดเชื่อใจหมดที่ไหนเชื่อความเกิดก็ฝังอยู่ที่จิตอวิชชาปัญญาตั้งข้าราอยู่ที่ไหนถ้าไม่อยู่ที่จิตนะอวิชชาและตะเววะเสสิราระนิโรธาตั้งข้าราอยู่ถุนถ้าดับด้วยวิธีใดถ้าไม่ดับด้วยปัญญาปัญญาได้เข้าถึงตัวจริงเฉพาะที่เหล็กเป็นจอมกษัตริย์จอมมัตตจักรคมคืนกับใจเป็นหนึ่งอันเดียวกันมันไม่สามารถจะแยกได้เว
มันก็แยกได้เมื่อถึงขั้นสติปัญญาที่ควรแยกได้แล้วรอไม่ได้ว่าฟันหันแหลกแตกกระจายทั้งหมดมันมีชิ้นใดที่เหลือขึ้นชื่อว่าชิ้นแห่งสมมุติแม้ปรมาณูไม่มีเหลือเลยนั่นมันถึงจะหมดปัญหาถ้าว่าชัยชนะก็เต็มภูมิเป็นที่ภูมิใจความเพียรเราสละชีวิตมาเอาเป็นเอาตายเข้าว่ามาโดยลำดับตั้งแต่เริ่มประโยชน์พยายามมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ได้ถึงความสมบูรณ์แล้วความมุ่งมั่นได้สิ้นเสร็จสำเร็จลงแล้วในบัดนี้ทีนี้ความมุ่งมั่นต่อไปนั้นอีกหมดปัญหาความเพียรเพื่อละกิเลสตัวใดก็ได้ละไปหมดแล้วความเพียรก็เพื่อละกิเลสก็หมดปัญหากันไปความมุ่งมั่นเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงในมรรคผลนิพพานก็ว่าด้วยนั้นทำอันเป็นยอดธรรมก็แล้วแต่จะพูดก็หมดปัญหากันไปภาระทั้งหมดที่เคยสู้กันแบบเป็นแบบตายก็มายุติกันลงที่ตรงที่ข้าศึกคือกิเลสมันหมดไปจากใจนี่แหละเพราะฉะนั้นความเพียรทั้งมวลจึงเป็นความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสต่อสู้กับกิเลสโดยถ่ายเดียวเมื่อกิเลสได้สิ้นสุดลงไปจากจิตใจแล้วความเพียรทั้งมวลก็เป็นอันว่ายุติกันลงได้โดยหลักธรรมชาติโดยอัตโนมัติเป็นอิสระนั่นแหละคุ้มค่าความเพียรที่ทุ่มเทมาเอาชีวิตเข้าตัวประกันเป็นตัวประกันก็คุ้มค่างานของการปฏิบัติธรรมงานกรรมฐานนี้แม้จะเป็นงานอันยิ่งใหญ่ก็ตามแต่ยังมีเวลาเสร็จสิ้นลงได้งานของโลกจะเป็นงานยิ่งใหญ่หรือไม่ใหญ่ก็ตามแต่ไม่ปรากฏว่าผู้ใดได้ทำงานของโลกให้สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วค่อยตายไปมีแต่ตายไปกับความพลุนพลังกับกิจการงานของตนที่ทำยังไม่เสร็จทั้งนั้นไม่มียกเว้นแม้เปอร์เซ็นต์เดียวเลยเรื่องของโลกอย่างนั้นแต่ว่างานใหญ่หรือไม่ใหญ่โยกเรายังจะอาหารอยากจะได้สู้กับงานของโลกอยู่หรือที่นาสิโลกไม่มีผู้ใดรายใดสัตว์ตัวใดบุคคลผู้ใดที่จะไปทำงานของโลกให้สำเร็จเสร็จสิ้นลงไปหมดพระหน้ากิจการงานทุกสิ่งหายห่วงแล้วตายไปด้วยสุขคติเป็นที่หลังไม่เคยฝากมีแต่ตาก็ด้วยความห่วงความใยแบบภาระทุลังเต็มไปหมดในหัวใจถ้างานไม่สำเร็จกันทั้งนั้นงานทั้งปฏิบัติศาสนางานของเราที่ทำนับตั้งแต่เกศาลงมานะขาจำกาสัจจุที่ท่านเรียกว่ากรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งงานอันสำคัญเราเริ่มมาตั้งแต่เกศาลงมานะขาจำกาสัจจุที่อุปชาญาท่านมอบให้ในวันบวชด้วยไปโดยลำดับนี่เป็นงานที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นงานใหญ่โตมากจะทำเล่นๆไม่ได้ต้องทำอย่างเอาจริงเอาจังเป็นก็เป็นตายก็ตายเพื่อทำอันพิเศษเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์เป็นที่พอใจงานนี้ก็ค่อยขยายตัวเข้าไปเพื่อเราคัดแคบๆนิดๆเดียวเพราะท่านสอนให้พอดีกับกำลังของผู้เริ่มผู้ถัดใหม่เช่นเกศาหรือลูมานนักขาและตังจาท่านกาตะโจจะเอาบทใดแบบตายก่อนแล้วแต่เอาแค่นั้นแหละที่จะมาขึ้นลงๆพิจารณาอันรวมไปรวมอยู่แค่นั้นหรือจะเอาเพียงบทใดบทหนึ่งก็ได้เพื่อมาให้มันกว้างขวางให้มันสั้นเผื่อจนเกินไปจนเหลือกำลังของตนที่เพิ่มขึ้นเอาจนได้เห็นได้ผลกับงานนี้แล้วก็จะค่อยขยายตัวไปเรื่อยๆงานก็เป็นวงกว้างไปเรื่อยๆกำหนดเกศาลิโลมาโลมาวิตตะโจจะโจเพียงเท่านั้นละต่อไปตะโจนี่มันหุ้มหมดทั้งตัวหนักเห็นไหมความรุ่มจะสร้างไปรอบตัวเอาเวลาถลกหนังแล้วเป็นยังไงคนทั้งคนหนักเริ่มกระจายนะสิเมื่อเข้าถึงขั้นปัญญาแล้วถลกหนังแล้วดูกันได้ไหมความสวยความงามมีไหมไม่ว่าทั้งหญิงทั้งชายจะเป็นวัยหนุ่มวัยสาววัยไหนก็ตามเมื่อเอาหนังออกแล้วดูกันได้ไหมดูไม่ได้เลยมีแต่มะแรงวันเท่านั้นมันจะมาดูคนนี่ดูกันไม่ได้แล้วดูเข้าไปลึกเข้าไปในเข้าไปเรื่อยๆงานของเราขยายไปเรื่อยๆอย่างนั้นจนกระทั่งดูอย่างตลอดทั่วถึงแล้วก็หายห่วงไปเองหายห่วงไปเองไม่ว่าชิ้นใดชิ้นใดถ้าลงสติปัญญาแล้วตามเข้าไปตามไปพอเข้าใจแล้วปล่อยวางปล่อยวางผลสุดท้ายก็จะทั้งหมดปล่อยไปปล่อยวางที่ใจ
เมื่อปล่อยวางที่ใจแล้วก็เป็นมุจิตังกรรมจริยังเสร็จแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่เสร็จแล้วงานทั้งมวลที่โดยอุตส่าห์ทำมาหลังงานกรรมฐานนั้นได้เสร็จสิ้นลงแล้วในขณะนี้ในขณะที่ปรงกาละอันใหญ่หลวงภายในจิตใจจากนั้นก็หมดปัญหากันไปนี่แหละงานมายุติที่นี่มีเวลาเสร็จสิ้นลงได้งานทางศาสนางานแก้งานถอดถอนที่นี่แต่งานทางสมกิเลสหาความสิ้นสุดไม่ได้เลยจนกระทั่งวันตายตายกับกิเลสเกิดมากับกิเลสอยู่กับกิเลสทุกข์เพราะกิเลสเป็นอยู่นั่นด้วยนะไม่ว่าจัดว่าบุคคลผู้ใดเราจะที่จะประกอบความเปลี่ยนทำไมเราจะไม่เห็นเป็นของอัศจรรย์ทำไมไม่กระตือร้นตรงนี้คิดจิตใช้ความคิดแยกเทียบเคียงกันอย่างนั้นสิแล้วจะหนีเหตุผลก็ได้ยังไงสติปัญญาหว่านล้อมกันอยู่แล้วมันก็ต้องยอมจำนนเอาเป็นว่างานเสร็จแล้วสบายขึ้นอย่างนี้ก็อยู่ไปร่างกายก็จะเอาอะไรกับมันถึงวาระมันก็ไปของมันอย่างมันไปอยู่ทุกขณะอยู่แล้วเราก็เรียนรู้มันหมดแล้วเป็นหัวปัญญาอะไรกับมันนี่นะทุกคนเรียนธรรมก็คือเรียนเรื่องตัวเองเรียนเรื่องของจิตเรียนเรื่องของธาตุของขันธ์ที่เกี่ยวข้องกับตนเรียนไปหมดตลอดถึงแล้วมันก็หมดปัญหาปล่อยวางลงเยอะตั้งแต่ยังมันไม่ชีวิตลมหายใจยังไม่ปล่อยตัวเองแล้วปล่อยไปเสียก่อนอุปทานขันธ์อุปทานจิตปล่อยไปซะหมดสบายเยอะตั้งแต่ยังไม่ตายมันสบายแสนสบายเอาละต่อนี้ไปท่านปัญญาอธิบายให้ฟังครับในสมัยระยะผมอยู่นี่มันก็เหลือเฟืออยู่แล้วสมัยผมนะครูอาจารย์ทางานนั้นเป็นอันดับแรกจากเขินจริงๆห้องจริงๆสมกับเจตนาของท่านด้วยเราหาที่ตำหนิไม่ได้ตำหนิท่านนะเพราะท่านหาตรงนั้นทำไมยิ่งเฟือพอมาระยะหลังนี่ไปที่ไหนเขาก็รู้เรื่องของเราเขาก็จะแบบมันกลับยังไงยิงไปอยู่ทางน้องถือทางแถวนั้นชาวบ้านเขาก็รู้เรื่องแล้วเขาแบบมีหอกมีใส่เยอะเฟืออย่างนั้นเลยนอกจากไปอยู่ทางป่าทางเขาอยู่บางทีมันถึงมันมีอะไรร่างกายเลยพวกร่างกายเลยเข้าร่างกายเลยที่ร่างกายเลยอยู่ภาวนาสบายคนในป่าในเขามันตื่นสายนะโอ้ยตะวันคืนนี้มันยังไม่ตื่นปีนตะบาตะวันนู้นมันไม่ทันเลยบางวันเข้าไม่พอเรามีปัญหาอย่างนั้นพอมันพร้อมมันไม่มีตัววิจารณ์เลยมันสบายเลยคือจิตน้ำมุ่งต่อทำทั้งทั้งอย่างเดียวเท่านั้นอะไรๆมันก็ดีหมดทำแต่เข้าต่อมันก็ดีนั่งถึงมาต่อแล้วไม่ง่วงนี่จะเข้าต่อไม่ง่วงนะเดินกลมตัวปลิวไปนั่งเวลาไหนครับถึงมาต่อเที่ยงตรงจิตใจของใสมันสง่าผ่าเผยมองดูเวลาไหนมันก็สง่าผ่าเผยในจิตยิ่งถึงขั้นปัญญาโดยมันก็ยิ่งละเอียดละออจิตมันรู้สึกว่ามันสง่างามมากเป็นหลงเจ้าของหลงจริงผมเคยเป็นโอ้จริงขนาดที่มาจิตใจขนาดนี้ว่าไม่มีความจุดระหว่างกระจ่างแจ้งขนาดนี้ร่างกายเมื่อมันถึงขั้นภูมิมันที่มันว่างหมดนะแล้วผมดำเนินมาตรงนี้มันว่างหมดจริงๆมันเป็นธรรมชาติของเราที่รู้ขึ้นมาของเราเองเห็นของเราเองเป็นธรรมะของเราเองไม่ได้เกี่ยวกับ
ความจำในการพยักจะมาภาคผีไม่มีเป็นหลักธรรมชาติของเราอย่างว่าถึงขั้นมันล่างมันล่างดีเดินไปในแผ่นดินนี้เหยียบดินไปตับ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 อันนี้ใจมันก็ทะลุหมดมันไม่มีแผ่นดินแต่ใครจะมาฆ่าเราหมายไม่ได้นะเป็นกระดิ่งสองวิสองแต่ละคนก็อาจเป็นไปได้นะไม่ใช่จะไปเป็นนานผู้โอไปแต่ถ้ามาพร้อมนี่มันฝึกมันซ้อมถึงหนุนนิมิตกับความสลายของนิมิตการไปเป็นร่างเป็นร่างแล้วมันฝึกซ่อมแล้วถึงไม่มีที่พิจารณาไม่มีที่ทำมันทำเท่านั้นงานอันเดียวเท่านั้นจิตมันฝึกภาพขึ้นมาเป็นภาพนี่กำหนดเอาภาพปั๊บนี่หรอตอนนั้นเรากำหนดหาเองรูปหญิงรูปชายเอามาตั้งปุ๊บละลายซ้อมเลยพิจารณาสุภาพสุฟังนี้ไม่มีทันเพราะมันเลยขั้นนั้นไปแล้วพอมันเป็นภาพมาภาพดับปุ๊บดับปุ๊บดับปุ๊บเหมือนกับฟ้าแลบนี่นะความจำงานร่างกายของตามองเห็นแต่อะไรมันจะใหญ่ยิ่งกว่าจิตเพราะตานี่ก็เป็นเครื่องมือของจิตร่างใหญ่มันว่างอยู่แล้วมันทำไมมันจะไม่ว่างนั่นมันว่างไปหมดร่างกายมองเห็นก็พอเป็นหน่อๆแล้วความว่างมันเป็นพื้นอยู่ที่นั่นมองไปต้นไม้ภูเขาก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนเล็กมองไปนี่ตามันเห็นพอเป็นรูปร่างล่างอะไรทำนองนั้นน่ะแต่หลักใหญ่มันพุ่งทะลุไปหมดมันล่างไปทั้งหมดนะฮะจะว่าไงเพราะมันฝึกซ้อมจากนิมิตเนี่ยผมเข้าใจว่าอย่างนั้นผมมันมีอันนี้มันมีสองอย่างที่แรกเขาอาศัยนิมิตจากอรูปภาพพิจารณาอรูปภาพอารมณ์ความตื่นทำนี้ทำงานมองดูคนนี้อ๋อเดินไปสามก้าวเวลามันทำงานพอแต่มันยังล่างไม่ได้นะเราพูดถึงเรื่องความทำงานนี่ความละเอียดของมันเรื่องราคาของมันนำมองดูหญิงดูชายเป็นระเบียบบาลไม่มีอะไรไม่แต่เรื่องฝึกซ้อมผิดนะลองทำกำหนดทราบมันเดินไปขนาด3ก้าวเนี่ยมันได้ถึง5รอบมันรวดเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันไม่ดูมันไม่มันอยู่ในผิวหนังมันทะลุรอบมันเป็นอัตโนมัติมันทำงานขนาดหนึ่งบาทขนาดหนึ่งแต่มันก็ยังทำปัญหายังไม่ได้นะถึงหมายถึงขั้นทำงานเราสามารถได้สภาพข้างนอกมันก็กลับเข้ามาเป็นภายในใจใจนะทีนี้สภาพข้างนอกมันก็ปล่อยเลยหมดปัญหามันก็มีภาพอยู่ภายในตึงมาพักหนอนพักดับปุ๊บมันหมดมาพักยังไม่แยกขยายดับปุ๊บสภาพข้างนอกมันยังแยกขยายพอมันทำงานจริงๆมันแยกขยายมันก็เร็วเหมือนเพราะว่าพับตอนนั้นดับทุกเลยดับทุกข้างนอกคนเอาจับกันหมดข้างนอกปั๊บเข้ามาเป็นข้างในมาดับเอาขึ้นมาเป็นท่าขึ้นมาปุ๊บดับปุ๊บคือละลายไปทันทีแต่นั่นก็มันก็เหมือนพ่อแม่แยบมันคือภาพมันท่านี้แยบมาก็ดับพร้อมกันเลยอยู่ก็ไม่อยู่สิ่งที่อยู่ก็คือความว่างนี่มันก็ว่างไปหมดมันดูดดื่มอยู่นั่นเชื่อมันอยู่ตรงนั้นมันเป็นดูดดื่มไม่พิจารณาอะไรหมดปัญหาข้างนอกไม่เอาอะไรนี้ทั้งนั้นทับสายลมหมดถล่มกลับขึ้นมาอย่างนั้นแหละถ้ามันเข้าใจแล้วก็เหมือนเราละทานอาหารอย่างเนี้ยเมื่อมันอิ่มแล้วประเภทนี้อิ่มแล้วใครจะไปฝืนกินได้เมื่อมันอิ่มเต็มที่ของมันแล้วมันฝืนได้ไงมันก็ต้องหยุดมันดื่มอะไรเช่นหวานมันก็เอาบุกใส่หวานก็อยู่นี่พอหวานมันอิ่มเต็มที่แล้วเอาจะบุกอะไรเอาน้ำหรือเอาน้ำมาใส่เต็มที่ทีนี้เอาอะไรที่นี่หมดแล้วพอมันหยุดมันเองทั้งนั้นสิ่งนั้นจะควรจะการรับทานอยู่เพียงไรมันก็ไม่สนใจมันพองมันแล้วนั่นการพิจารณามันต้องเป็นนั่นชัดเจน
พยายามว่างไปทั้งหมดแล้วจิตมันสง่าผ่าเผยที่มองดูตัวนั่นเองเป็นเงาเงาบ้างร่างกายตัวอันนี้มันเด่นแต่พอสว่างสว่างสง่าผ่าเผยแล้วมันก็ทำให้เห็นได้เหมือนกันบางทีมันอัศจรรย์ใจตัวเองไม่รู้จิตมันนี่มันจะเป็นขนาดนี้อัศจรรย์ได้ขนาดนี้จะหรือว่าไหนนั่นก็คอยอยู่แต่การพิจารณาแล้วมันเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมนะในระยะนั้นเป็นปัญญาละเอียดเป็นปัญญาแบบน้ำซับน้ำซึมไม่แบบน้ำที่ไหลโจรมาจากภูเขาปังปังปังอันนั้นขั้นสุขะปัญญารุนแรงมากทีเดียวมันก็ตัวไหวไปหน่อยตามขั้นนั้นพอถึงขั้นที่แบบมันปิดแล้วมันก็เหมือนเราใช้ขบมากเราจะเอาขวานไปฟันได้มีแต่เครื่องมือเบาๆค่อยสายแจ๊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 ไปมันถึงขั้นละเอียดมันมีปัญญาปิดนอนละเอียดเข้าไปที่เหลือละเอียดเข้าไปเราจะไปใช้ถังมันขัดกันความเหมาะมันอยู่แค่นั้นอยู่แค่แบบน้ำไหลน้ำซับน้ำซับน้ำคืนมันเหมือนมันรู้ความเหมาะสมมันเรียกว่านี่ก็เป็นมัชฌิมาของกิเลสขั้นนี้นี่มัชฌิมาของธรรมเพื่อปราบกิเลสประเภทนี้อันนั้นเป็นมัชฌิมาเพื่อปราบกิเลสประเภทนั้นอันนั้นเป็นมัชฌิมาเพื่อปราบกิเลสประเภทนั้นเหมือนกับว่าเครื่องนั่นเครื่องมือสำหรับทำงานอันหยาบนั่นเครื่องมือสำหรับทำงานขนาดกลางนั่นก็เครื่องมือสำหรับทำงานอันละเอียดนั่นเครื่องมือสำหรับทำงานละเอียดสุดนั่นเหมือนกันยิ่งละอดอาหารด้วยแล้วโอ้โหมันเพิ่มความคล่องแคล่วความขันติมันรู้สึกว่ามันอาหารมันคล่องแคล่วว่องไวแคล่วพาวแคล่วพาวแคล่วพาวเวลาพิจารณาเป็นน้ำมันนั่งเงียบๆนี่แหละเนี่ยนะมันคืนดึกสงัดปรากฏว่าโลกธาตุนี่มีแต่ความรู้นี่ที่เด่นหรือว่าครอบโลกธาตุนี่คือความรู้เนี่ยมันเด่นโดยลำพังตัวเองไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเหลือแต่รู้ล้วนๆเวลามันเป็นรู้ล้วนๆแล้วแต่ครอบโลกธาตุอันนั้นว่าเหมือนโลกธาตุไม่มีว่าต่างคือถ้ามันโลกธาตุมันมีคือจิตไม่ไปสำคัญมั่นหมายกับโลกใดๆทั้งนั้นสิ่งใดๆทั้งหมดมันมีแต่ความรู้ล้วนๆมันก็เหมือนโลกไม่มีที่นี่กำหนดความรู้เห็นข้างไปนี่มันก็จึงเป็นเหมือนครอบโลกธาตุเวลาไม่อยากมันก็เป็นอย่างนั้นเวลาอัศจรรย์นั่นก็เป็นอย่างนั้นเวลามันอยากมันเป็นยังไงฟังดูทำแบบธรรมดาธรรมดานี่ก็ไม่ได้ผมใส่ผมมันยาวได้พอได้สติสตังได้ความนี้แปลกได้จิตสงบมันแปลกประหลาดมันได้เลยแบบเอาเป็นเอาตายตอนนั้นก็เห็นนิสัยของทำมาธรรมดาธรรมดาเหมือนทั้งหลายมันไม่ได้เยี่ยมนะไม่ทราบเลยนิสัยของมันยาวบางเวลาทางเพียงต้องมันขาดผลมากขาดผลจริงนะนิสัยขาดผลเนี่ยนิสัยเอาจริงจังมันจริงจริงจริงว่าแล้วแต่แล้วมันขาดไปเลยท่ามันเลยทำเพียงเหมือนกันขาดสบายไปคิดทำไมที่ย้อนหลังที่ย้อนมันกลัวมากๆมันเวลามันกลัวทั้งที่จิตเป็นสมาธิด้วยดีนะแต่เวลามันกลัวมันกลัวเหมือนกันท่านดูดิมันยังหลอกไปให้เรากลัวได้มันดับแต่ของนี่ถึงหนักดูมันพิจารณาทุกวันโอ้เข้าทีเอาไว้ล่ะฝ่ายของมันเข้าทีเหมือนกันแต่ยังกลัวเหมือนกับสื่อว่ามันมีกี่สิบตัวหมอบรออยู่จะกิน
พระไม่เป็นพระคนเดียวพระนักศาสนาองค์เดียวมันจะพอกินกันเลยเสือมากกว่าว่านี่จะขอคือกำลังไปคิดไปที่ไหนมีแต่เสือหมอบหมดถ้าพลาดตอนนั้นนะแต่สอบเก้าสอบหน้าจ่อให้เราแล้วมันจะดูแลได้จริงแต่เสือนมากมาแต่ความมันจะไปกินมากินคนคนเดียวมันก็พอกินกันเลยหวานมันกลัวเพราะอยู่ป่าเสือนนี่มันก็มีมันปัญญาอย่างนี้แหละนอนมักไม่ใส่เองมันขาดคนบางครั้งจริงบางทีเหนื่อยเอาวันนี้เอากันนี่จะหาตัวไหนก่อนมันสำคัญมาตัวไหนใหญ่ที่สุดมันทำนี้อะไรคิดมันจะสำคัญมาตัวนั้นใหญ่กว่าตัวนั้นตัวใหญ่กว่าตัวนั้นตั้งแต่มันมีอะไรเลยนะก็ทันต้นไม้ธรรมดาไม่มีเสือตัวอยู่แม้ตัวเดียวก็ไม่มีมันไปเรื่องของสีมันหลอกเจ้าของไม่กลัวนี่ขย่าวเจ้าของไม่กลัวนี่จริงๆว่ามันคนมายาเลยนี่เอามันเขาเราแบบนี้มันหลอกเราแบบนี้เราก็หลอกมันแบบนั้นเหมือนกันเอาตัวนั้นใหญ่ละตัวนั้นใหญ่กว่าเพื่อนให้ตัวนั้นกินก่อนมาเหมือนนะมันก็บอกในจิตนะมันแน่ใจในจิตว่าตัวนั้นใหญ่ไปตัวนี้ก่อนนะตัวนั้นพอเข้าไปหาตัวนี้ตัวนั้นก็หมดความหมายไปละพอเข้าไปหาตัวนี้มันไม่มีนั่งเห็นมาหนึ่งนั่นแล้วหลอกเราเอาที่ไหนอีกที่โน่นนี้เอาไปอีกสองนะจับไว้จับไว้นะเพราะเราจะไปฝึกจิตประมาณจิตนี้ดัดขั้นตอนจิตนั้นมันจับได้หรือมันโกหกประมาณหนึ่งแล้วนะมาเสือตั้ง20-30เวลาเข้ามาแล้วตัวเดียวก็มีหนึ่งแล้วนะแล้วที่ไหนอีกที่โน่นอ่ะอ้าอีกอ้าอีกจากหลังจากนั้นก็ตัดสินใจปุ๊บอีกพักหนึ่งเอาที่นี่ถ้าว่าเราฝึกทรมานจิตของเรานี่มันยังไม่หายตัวเมื่อไหร่แล้วเราจะไปมันทั้งคืนว่านี่นะที่นี่ก็มีแต่ทางสาวเท่านี้ใครจะว่าบ้าก็ตามเราไม่เป็นบ้าเราทรมานจิตทั้งหามันเอาหน้าเรานี่นะว่าเรื่องที่จะกลับมาที่อยู่ที่ท่าของจิตยังไม่นั่นยังไม่กลับจนกระทั่งไปถึงที่ที่มันไปไม่ได้แล้วควรจะกลับจนเขามาตามผมแล้วจะนะไปทั้งคืนนะผมตายแล้วก็ไปไหนเขามาตามผมนั่นแหละถึงจะมาเอามันถึงเหตุถึงผลนะครับเป็นหนึ่งแล้วนะสองแล้วนะไปเรื่อยสามแล้วนะพอถึงหกเท่านั้นนะไม่ลืมไปขนาดนั้นถึงหกวันละมันพลิกปุ๊บมาโกหกทั้งหมดมาแล้วนะพลิกจ่อยนี่ไปไหนกันมันก็จิตมันจ่อยนี่ไม่ใช่เราไปเดือดเป็นผ่านไม่เคยหลงสติลอยจิตลอยนั่นนะจิตมันจ่อมันค่อยจับพิรุธกันอยู่นี่ก็หมดนี่นี่ไม่ถอยนะไปหนึ่งแล้วนะสองแล้วนะสามแล้วนะสี่แล้วนะถึงหกไม่มีโอ้โหขนาดนี้ยังจะเชื่อได้ไงเหมือนว่าขาดตรงไหนเลยไอ้หนังรู้เห็นมันโทษจิตตัวโกหกตัวเดียวเท่านั้นที่อันนี้ก็ยุบวูบลงไปเลยทันทีเรื่องความกลัวหายเนี่ยพอความกลัวหายทุกความกล้าหาญขึ้นมาแทนที่เต็มที่เลยเช่นเดียวความกลัวหรือเก่งกว่านั้นก็เลยซ้ำครั้งเป็นแบบนี้นะตามความรู้สึกเจ้าของนะสมมติว่าเสือมันเดินดุ่มๆมาเนี่ยมันจะเดินเข้าไปรูปคำหลังได้อย่างสบายจริงๆนะในความรู้สึกนะมันอ่อนนิ่มสมุดจิตถ้าเราอ่อนถ้าเราแข็งแกร่งไม่มีอะไรสู้เลยจะเดินเข้าไปตุกคำหลวงมันได้สมัยไปไหนเพื่อนคือมันอ่อนนิ่งไปหมดความกล้าหาญเต็มที่อะไรก็ตามขึ้นที่อันตรายแล้วจะไม่สามารถทำได้เลยในขณะนั้นทราบผลในความรู้สึกนะแต่ความจริงน่าจะเป็นอะไรนั้นเราก็อาจทราบได้หรือเราฝึกจิตเราต่างหากมันเป็นความรู้สึกในเราก็ฝึกมันรู้จักตามความรู้สึกมาเท่านั้นส่วนความจริงก็เสือจะกินเวลาเราเข้าไปช้างข้าเราไม่เอามาเป็นอารมณ์นะนี่ของมันหายจริงๆเนาะนี่แต่ความกล้าหาญกล้าหาญนี่ไปยังไงกลับมาอย่างสง่าผ่าเผยหนูมาเดินยังกลมหอฟาดก็เป็นวันหลังลงเดินกลมมีรักไหนยังไงเอาอยู่เหลือวันนี้หมอกปุ๊บเลยเอาอยู่เหลือวันนี้เท่านั้นเองนะหมอกปุ๊บเลยหายแง่ไป
เอาจริงๆเนี่ยเอาอีกก็เอาอีกนี่เงื่อนเก่าที่เคยได้อุบายยังไงมันจะไม่ปล่อยนอกไปก็หนักหนีแน่นหนักเข้าไปยิ่งกว่านั้นอีกว่าจะไปถอยได้โยกได้ตัดสินใจนี่นะคนมันล้างจิตดูออกเองแต่การเท่าที่เราเคยพิจารณามาจนมันเป็นขั้นๆนะขั้นหนึ่งแล้วนะความกลัวได้ด้วยการไม่คิดออกไปหาอันตรายเช่นเสืออีกต้นไม่คิดเรื่องของเสือมาในขั้นนั้นจิตให้จอดกับคำบริกรรมคือผมภาวนาพุทโธให้จิตติดเนื่องกันอยู่เลยกับคำพุทโธไม่ยอมออกบังคับไว้เลยความกลัวจะมีเท่าฟ้าจะไม่ดินไม่เข้ามายุ่งให้ยุ่งเกี่ยวข้องกับพุทโธเท่านั้นถึงยึดเข้าไปด้วยพุทโธไม่มีเวลาจะปรุงนะแล้วมันจะเป็นพลังขึ้นมาสงบพอสงบแล้วจิตมันแข็งแกร่งความกลัวหายขึ้นพอคิดออกไปคิดออกไปเรื่องนี้ก็ไม่มีอย่างสบายนี่ได้รับความกลัวและจิตสงบได้ด้วยพุทโธอย่างในขั้นนี้ระงับความกลัวได้ด้วยวิธีนี้แล้วอันดับที่สองคือเราเคยปฏิบัติไปอย่างนั้นเราเคยทำอย่างนั้นอันดับที่สองพอก้าวขั้นปัญญาแยกปัญญามันแยกขั้นมันแยกมันแยกเพราะว่ากำหนดว่าเสือมันกลัวอะไรมันดีดีอยากที่แข็งเลยปฏิบัติการกลัวอะไรมันแยกแยกดีกลัวขนมันเลยขนเราก็มีเหมือนกลัวกลัวตาหรือตาเราก็มีเหมือนกลัวไงกลัวเที่ยวหรือเที่ยวเราก็มีเหมือนกลัวหรือกลัวลายมันหรือลายเราก็มีเหมือนกลัวเดี๋ยวมาทำกลัวเล็บกลัวเป็นลำดับธรรมดาแต่ของเราก็มีเครื่องรับกันทั้งนั้นมันก็ไปเติร์นกรอบที่ตรงหางเลยพอไปถึงหางตัวอะไรมันกลัวหางมันหรือตรงนี้มันจะมีตาออกได้หรือมันมีออกเดินได้นะปัญญาเลยนั่งนะตัวหางเลยไม่ที่เราไม่มีหางสูงหางเราเหมือนกลัวเราไม่มีหางทำไมตัวหางเลยตั้งแต่มันนั่งเห็นกลัวเราไปกลัวทำไมไอ้เนี่ยเห็นไหมมันคลิปปุ๊บเลยนะอย่างนี้มันก็ไม่ลืมนะเป็นตัวมันเองไม่เห็นตัวมันเราไปกลัวมันทำไมมันยิ่งอยู่ไกลหางติดกับมันมันกลัวมันทำไมนะอย่างอื่นของมันกลัวนั่นของเราก็มีเห็นกลัวเนี่ยของเราก็มีแต่ว่าอะไรที่ของเราก็มีของเราก็มีพอไปถึงหางนั้นของเราไม่มีมันจะไปแบบไหนไม่ก็เลยมันนะกลัวหางเลยตรงประตูรั้วมันเองไม่เห็นกลัวเราไปกลัวมันทำไมนี่ออกจากนั้นก็ยังแยกอีกชัดนะแยกภายในจิตด้วยนะแยกหนังแยกเนื้อแยกกระดูกไปอะไรเป็นเสือมันคลี่คลายมันด้วยปัญญาขั้นปัญญามันระงับความกลัวได้ด้วยอุบายปัญญาถึงไม่กลัวมากมันก็แสดงให้เห็นมีความกลัวแล้วก็แยกแยะมันออกไปตั้งแต่ขนของมันด้วยถึงหนังถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกแยกได้อักไหนไหนกลัวตรงไหนกลัวตรงไหนกลัวตรงไหนที่ยังนานไกลมีอยู่ไหนถึงเนื้อถึงกระดูกซึ่งก็เหมือนกันกับวันนี้อันนี้ก็เหมือนกันกับนั้นมีอะไรถ้าพูดถึงเรื่องใจมันเป็นใจใหญ่ใจเราเป็นใจคนเป็นใจพระเรามีธรรมเนื้อมันอีกเนี่ยแยกกันไปถึงขนาดนั้นพอเข้าถึงจิตแล้วมันก็หมดปัญหาความกลัวก็ไม่มีมันแยกเกิดอุบายของมันตามขั้นภูมิเลยจากนั้นสิแล้วที่มันเป็นอย่างนะเพียงมันปรุงเรื่องมาเสือท่านั้นพักพอปรุงพักดับทุกพร้อมเลยกลัวเป็นอะไรหาอะไรกลัวไม่ได้พาดมาหลอกไม่มีพอปรุงพักมันรู้เยอะปรุงมันออกจากนี้ว่าเสือมันก็ออกจากที่นี้พักปรุงพักเป็นพาดเสือมันออกจากนี้ไม่ได้มาจากโน้นไม่มาจากไหนสติปัญญามันทำพอพุงยัดบอกเป็นภาพเสือเขาแยกภาพระดับท้องรู้ทั้งมันภาพทั้งความปรุงจิตเอาเป็นภาพรู้ทั้งภาพที่ออกไปจากจิตที่ดับไปมันเป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของเสือมันหลอกตัวเองมันเข้าใจทันทีเบี้ยนี่มาจากจะกลัวอะไรมันจะฆ่าอะไรมันทีกล้ามันก็หนีกลัวมันก็หนีเจี๊ยมันอยู่ตรงกลางนั่นแต่สัญชาตญาณซึ่งเป็นของเคยมีมันมีนะ
มันมีมันเป็นแบบสัมผัสวางมันเป็นเองเช่นเราเดินไปมันจะทำให้เราคิดถึงระหว่างพระอรหันต์กับปุถุชนหลานซึ่งเหมือนกันในกิริยาเหมือนกันก็คือเช่นลื่นจะหกล้มหนึ่งนะจะช่วยตัวเองเต็มที่ไม่ควรไม่พอจะล้มไม่ยอมล้มช่วยตัวเองเต็มที่จิตว่าเวลามันลื่นปั้มมันจะปุ๊บเลยช่วยตัวเองเนี่ยคุณเดินไปเห็นสิ่งที่มาเป็นอันตรายเช่นงูมันจะหลุดปั๊บเลยหรืออย่างหนึ่งรากไม้ที่เข้าใจว่าเป็นงูเนี่ยพอเนี่ยมันจะหลุดปุ๊บมันหลุดปุ๊บหลุดปุ๊บไม่ยอมจะเหยียบลงตรงนั้นนี่เป็นสัญชาตญาณระหว่างพ่อหลานกับคนมีกิเลสนี้ผมว่าตามความรู้สึกของผมกิริยาอย่างนี้เหมือนกันเป็นแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือว่าจิตของท่านไม่ไหวเท่านั้นเองมันหากเป็นกิริยามันแสดงเป็นปัญหาจิตของท่านไม่ไหวแต่จิตของปุถุชนคนธรรมดาเรานี่มันจะร้อนวูบเลยหรือมีตัวสั่นเป็นไรคือมันกระเทือนจิตอย่างใหญ่โตฉะนั้นท่านในนี้มันเป็นยักษ์ยักษ์ตามอาการกิริยาและสัญชาตญาณอันเท่านั้นมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นตามความเข้าใจของเราว่าอยู่ที่เหมือนกันการหัวเราะเหมือนกันการตื่นใสเหมือนกันอย่างท่านฝ่ามาแล้วมีใครว่าไปนะตื่นใสใครเป็นไงก็เป็นนั้นสำคัญที่จิตอันหนึ่งจิตตายตัวแล้วมันคือตรงนั้นตรงนี้ลากสำคัญลากฐานสำคัญจิตไม่มีความหมายเพราะไม่มีอะไรไปให้ความหมายจิตก็ไม่ได้เอาความหมายจากอะไรเป็นปกติจิตมันผิดกันตรงภายในแต่กิริยาภายนอกเหมือนกันนั่นเองมันก็พูดคนเดียวเหมือนบ้านไหนมีมาพูดกันให้ฟังหน่อยนะให้เราได้อนุโมทนาหน่อยมีคนเดียวมาพูดเหมือนบ้าหลอกทำเพื่อนมีคนเดียวเป็นเหมือนบ้าความจริงมีอยู่กับทุกคนว่านี่ผู้ปฏิบัติมันควรอย่างยิ่งที่จะรู้ได้เห็นในธรรมที่กล่าวมาแล้วซึ่งไม่นอกเหนือไปจากตัวเลยทำหน้าได้แค่ว่ามันถึงมันพลาดไปต้องต่อสู้ทุกระยะทุกยาวนักสู้ต้องสู้เดินมีบาปก็สู้ถ้ากำลังไม่ไหวอย่าดูคนให้ดูแต่จิตทำเคลื่อนไหวของจิตไปเวลาบินบาปพอจิตถึงขั้นจิตที่มันสู้แล้วมันดูนะเพื่อฝึกซ้อมจิตเช่นอายุขะโอ้ยมันเอาภาพอะไรนั่นเนี่ยมาฝึกมาซ้อมเพื่อฝึกขั้นพวกความสงบโม้ไม่ดูแล้วระวังมันกว่าดูก็ตายพอถึงขั้นสู้เอาละมันนั่งอยู่มาเป็นสนามรบหรือว่าเป็นหินรับปัญญาทั้งหมดเหมือนกับที่น้องปุ้งขึ้นกำลังแต่ละปุ้งขึ้นมาฝึกซ้อมเป็นมีความสนิทสนานเตรียมกายเรื่องพอมันพอตัวแล้วมันก็ปล่อยมันไปเลยอายุพระพิจารณาเป็นอายุพระเราก็ไม่จำเป็นจะพิจารณาแต่ร่างกายของเราร่างกายภายนอกก็มาพิจารณาได้กำหนดมาพิจารณาได้เป็นรูปร่างกายของหญิงของชายต่างๆพิจารณาเหมือนเป็นผีจากภาพผีรอบตัวไปได้ได้กับอุบาทัญญาที่จะพิจารณา
มันอยู่กับปัญญาความสลัดการย่างยำทางย่างจิตใจนี่มันยากนะแต่ว่าผมไม่เตือนนะเราเคยเป็นแล้วมันก้มหัวลงที่ตรงไหนไม่ได้เวลาจิตมันละเอียดเข้าไปเท่าไรแล้วมันยิ่งทิฏฐิสูงเขาจะพูดทิฏฐินะแต่ไม่ใช่แบบทิฏฐิแบบโลกคือศึกษาหาดูกับองค์ใดนี่เราไม่แน่ใจเราศึกษาท่านมาเล่าท่านฟังท่านแก้เราไม่ได้บางองค์ท่านผมท่านไม่สูงสูงแต่อายุพรรษาสูงจิตไม่สูงจิตไม่เหนือเราแล้วก็แก้เราไม่ได้นี่คือที่หวังถึงเป็นว่าทางประจำควันหวังประจำควันจริงๆคนไข้ประจำหมอประจำคนไข้จริงๆเราเห็นในเราแล้วเห็นว่าทำไมอุจจารมันละผ้าจิตมันต้องสายไปไหนแล้วมันเกาะไม่ติดไม่ติดมันติดเฉพาะท่านองค์เดียวแล้วพอหลังจากนั้นเราก็ไม่ไปเข้าหาใครจริงๆนี่นะมาประกาศเรียนที่สาหาหรือกับครูบาอาจารย์อื่นใดแล้วก็ไม่ประมาทแต่มันถนัดสำหรับตัวของเราอีกแล้วหรือเรื่องอดีตที่ท่านได้ยินฟังมาจากท่านแล้วอย่างไรนั่นแหละมาเป็นครูอาจารย์สอนตัวในปัจจุบันหวังคือการสอนเรื่องจิตกับภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะแต่ทุกเมื่อเราเป็นขึ้นมานี่ไปพูดกับใครก็พูดยากนะพูดแล้วพูดให้ท่านฟังเพื่อให้ท่านแก้ท่านแก้ไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรือธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะแบบสร้างไปทุกอย่างทุกคนทุกบุคคลมันจะออกเฉพาะคนที่เห็นว่าควรจะออกคือควรจะพูดเท่านั้นเองทำไม่แน่ใจแล้วก็ไม่พูดเลยมันไม่รู้มันคือปุ๊บปืนกับคนเดียวนี่ผมจะเป็นแล้วนะครับเพราะว่าอุจจารมีอะไรเปิดถึงผมเลยกลัวตั้งแต่ไม่รู้ทางกลัวแต่มันไม่เห็นถ้าเห็นแล้วเป็นอะไรจึงต้องมาถึงท่านเลยแล้วก็สมกับที่ท่านพูดว่าเอาให้เรื่องของนาใครจะนอนใจนะยิ่งเตือนมาเท่าไหร่ท่านยิ่งเตือนเมื่อมีเวลานี้พี่ชู้เท่ายังดูนะใครเป็นมาไงเรื่องสีเรื่องใจพี่ชู้เท่าจะแก้วะนั่นถ้าพูดจังอาจฐานพี่ชู้เท่าตายแล้วมันลำบากนะไม่ใช่มีใครจะแก้ได้ทั่วไปนะแก้ทีนี้เป็นของยากนะไม่นานแล้วพี่ชู้เท่าไม่เลย80นะนั่นอยู่ท่ามกลางสงฆ์มันบูชาพูดปั้งไม่รู้กี่ครั้งกี่หนใครยินกันหมดนะถ้าไม่ใช่คนหูหงอกตาบอดนะทำพูดอย่างนี้ผมพูดอยู่เรื่อยๆรวมเข้ามาเท่าไรท่านยิ่งพูดแต่ว่าไม่ถึงกับเวลาท่านไม่ใช่ว่าเวลาท่านป่วยท่านพูดนะท่านพูดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเรื่อยๆนะตั้งระยะ3-4 ปีมาแล้วท่านเริ่มพูดคือ3-4 ปีจะถึงวาระของท่านทีนี้พอ3 ปีหรือ2 ปีเข้าไปปีหนึ่งเข้าไปนี่ท่านย้ำเลยย้ำเลยนะไม่นานนะเดี๋ยวเข้าใจว่าเราจะอยู่ข้ามฟ้านะใครมาอยู่ข้ามฟ้านะเราไม่เหลือ80ฟังที่ท่านชัดข้างขนาดไหนเราไม่เหลือ80นะใครจะรีบเร่งขนขวายให้รีบเสียในเวลาบางทีอย่างนี้ตายแล้วแก้ทำไมนะเราแก้ไม่ได้นะแล้วใครจะแก้การแก้จิตใจตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะอย่าเข้าใจเรื่องเล็กน้อยนะถึงว่าทำไมรู้มันแก้ทำไมได้มันก็ถูแล้วก็พอเรื่องป่วยปั๊บนี่ท่านก็พูดเลยนั่นถึงจับปุ๊บเลยนี่แหละป่วยเป็นครั้งสุดท้ายเราไม่มียาอะไรจะหายรักษาหายละมันเหมือนต้นไม้ตายยืนต้นนี่เขาจะเอาน้ำควรดูให้มันออกดอกออกผลมันเป็นไปได้นี่ก็ยังจะไม่ยังอยู่ลมหายใจเท่านั้นมันยังไม่ลงข้างล่างเหมือนไม้ตายยืนต้นเองแต่โรคนี้ไม่ตายง่ายนะมันโรคทรมานเนี่ยผมพูดไว้โรคทรมานแล้วตรงนั้นเราก็จับปุ๊บเลยผมจำได้เลยข้างวันเริ่มป่วยในขั้นตอนนั้นผมออกไปจากวัดสะพุงประกาศข้างวันเป็นวันแรมค่ำไปถึงท่าน
มาภาพมาภาพอยู่ว่าที่ผมคนเดียวภูเขาที่ว่านะที่ว่าน้ำเป็นน้ำกรรมฐานนั่นกินเออกินเป็นน้ำไม่ได้เขาบอกมันเสียท้องแต่ที่นั่นมันภาวนาดีอยู่กินเขากินจริงๆติดกับกินเขาป่าไม้นี่เราไม่ต่อไม่แก่เนี่ยมันร่วงมันจะเออแต่ที่อยู่ที่ไหนต้นไม้ก็คงไม่ค่อยมีหักคนอยู่มีต้นไม้ร่วงหรือร้องร้องมาก็อยู่มันสบายพอเริ่มค่ำเดือนสี่เราก็มาถึงกันทำหาว่าอยู่ไงมันผมเมื่อป่วยแล้วต้องระวังคืนนะวันคืนก็วันขึ้นที่กี่ค่ำเมื่อวานนี้วันที่ห้าวันเพ็ญวันนี้เป็นไงค่ำกลับปุ๊บเข้าใจหาเรื่องที่ไหนเราเรื่องเรื่องอดอยากอะไรมันอุบายให้เรากลับมาแต่มีอย่างนี้อดอยากอะไรคือประจำรู้ว่าหนึ่งวันอดอยากอะไรเรื่องที่ไหนกันเนี่ยทั้งหลายถามเรื่องที่ผมไม่เอาของมาไม่เอาของไม่มากระเป๋าที่ก็คือแค่ไม่แน่ใจกันเรื่องนั้นเมื่อกลับมาแล้วท่านเห็นบอกว่าที่นั่นมีเรื่องที่นี่เรื่องมาแล้วท่านไม่เคยพูดถึงเลยท่านก็รู้เฉยอยู่ทั้งวันนะครับเป็นยาแปดเดือนไม่ตายง่ายโรคนี้มันโรคทรมานขึ้นมาทรมานโรคคนแก่หลังโอ้โหร้ายมากแล้วก็มีปัญหาอยู่กันเรือนั่งอยู่บนภูเอายาบางคืนเราอยู่ในมุ้งกับกันอย่างไรยิ่งขั้นเครียดอะไรเราก็ต้องอยู่ในมุ้งตลอดเลยไม่ยอมให้ใครเข้าไปเพราะเราไม่แน่ใจมันจะไปทำความรำคาญแก่ท่านงูสลัดกับเราตัวประกันเลยมันจะเป็นระบาดของผมตอนเช้ามันระบาดที่ไหนเลยถ้าเป็นน้อยผมไม่ได้มีระบาดอย่างนี้อันนี้ทำที่ทำหมูวนชั้นเหมือนโอมทำข้างมาเปลี่ยนต้นมาพูดตามความจริงผมขอไปผมระบมหมดเลยเพราะง่ายมากคืนมันคือไม่นอนเลยมากคืนท่านเพื่อนมาเราก็ไม่ยอมมีเท่านั้นให้คนอื่นไปเปลี่ยนไม่ได้เราไม่แน่ใจเพราะเรามอบชีวิตจิตใจกับท่านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตรงรักก็ดีที่สุดบริสุทธิ์ในหัวใจเราเชื่อเราขนาดนั้นเรามอบทุกสิ่งทุกอย่างท่านแล้วจึงไม่มีปัญหาเรื่องอะไรจะเจ็บจะปวดจะตายก็เถิดไม่มีปัญหาใหญ่โตยิ่งกว่าองค์ท่านเลยเอาองค์ท่านเป็นตัวประกันเดียวชีวิตจิตใจของเรามีความหมายทีนี้เรามาต่อถึงตอนบางทีท่านมันรักมันอู้ยแล้วเหมือนครั้งไอ้เราตอนนั้นมันเป็นยังไงรู้ภาษีภาษาเรียกหนังมันเออหนังมันคนครั้งแต่ไม่มากนะเราก็จะไม่รู้ถึงแต่คิดมันอยู่ในระหว่างนะเป็นความระหว่างนี้ออกมาอือครูอาจารย์ท่านเป็นขนาดนี้ท่านเป็นขนาดถึงไหมนี่เป็นที่แสดงแล้วกันเหมือนค้างมาอีกนิดหน่อยท่านพยายามเผยบ้างไหมเท่านั้นแหละแต่นิดเดียวเองแต่สติมันพลาดมันอยู่แล้วนะแม่เลยนี่แหละมันก็จำได้ขนาดนั้นคือไม่มีอะไรที่จะไปยกโทษคิดนักโทษท่านทีนี้มันคิดสงสัยตัวนี้อะไรสงสัยเรื่องส่วนธรรมของท่านสุขันธ์ท่านเพราะเรายังไม่เข้าใจเต็มที่เดิมฐานอย่างท่านก็จับเอาไว้มันก็มีท่านนิดเดียวเท่านั้นนี่เวลาเราดำเนินของเราไปหลังจากทำวันนักภาพไปแล้วพอมาเข้าใจเรื่องของตามกำลังเรื่องของแล้วมันก็ย้อนไปเห็นโทษขอประกาศผู้ขอประมาณท่านไม่ได้ตั้งใจจะคิดเรื่องก่อนมองอยากครูบาอาจารย์แต่ประการใดเป็นเพราะเรื่องครั้งที่เด็กมันพวกเขาปัญญารู้ต่อถึงกายบทที่สงสัยไปเรื่อยๆว่าไปนั่นเองมันนี่ได้เห็นโทษเต็มหัวใจแล้ว
ยอมรับทุกสิ่งทุกประการว่าเรื่องของขันธ์น่ะขอกราบอย่างมากเลยอันนี้เราแน่ใจว่าพวกเราไม่มีเหลืออันนี้เราแน่อยู่ในใจที่มันเหลืออยู่คือว่ากลัวจะเป็นหมาอันนี้ยังไงก็ต้องติดไปเลยนะถึงท่านมาอยู่กับผมไม่มีวันที่จะกลายเป็นพระธาตุได้เลยอันนี้เราก็รู้มันเป็นกรรมอะไรฉะนั้นเราแน่ใจว่าขาดสะบั้นไปเลยเพราะเราเห็นโทษเราขอมาโทษท่านด้วยความเห็นโทษของเราจริงๆเนี่ยนั่นเราก็บอกเราก็กราบเรียนท่านตามความรู้สึกเราว่าเป็นแง่สงสัยนิดหน่อยนั้นไม่ได้คิดจะเพิ่มความเป็นความวิบากแต่ประการใดโดยเรื่องของคนมีกิเลสนั่นก็รู้ความคำในการปฏิบัติศาสตร์วันนี้ได้เข้าใจแล้วขอกราบมาโทษขอให้เมตตาโลกาโทษเวลามันสร้างสร้างจริงโอ้ยเรื่องของขันกับเป็นงงไปรูปกรรมมันว่าอย่างไงเหมือนกับเราเผากอไผ่สิกอไผ่แห้งๆมันตายไปถึงไหนแล้วไฟจ่อไปพร้อมเบื่อขึ้นมันก็แตกป่อง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 แล้วกันเด่นนู้นกันเด่นนี่เหมือนกับมันมีอย่างความจริงไม้ไผ่นั้นก็ไม่ทราบความหมายตัวเองด้วยไม่ทราบความหมายของไฟด้วยว่าร้อนหรือเย็นประการใดไฟก็ไม่ทราบความหมายของตนด้วยไม่ทราบความหมายของกอบไม้ไผ่นั้นด้วยแต่ก็ทำงานต่อกันอยู่นะผมปั้งปุ้งปั้งปุ้งปั้งมันมีอย่างนี้เรื่องเวทนามันก็ไม่ทราบความหมายของมันด้วยขันที่เป็นกิเลสนาผูกมัดรัดดึงดึงเหมือนกับเวทนาเป็นไฟมันไหม้ขันอย่างนี้เราเทียบนะมันแสดงมาเป็นแง่ก็เหมือนกับไม้ไผ่นี่มันแตกมาเปี้ยไปไม่เห็นผิดอะไรต้องเข้าใจเลยครับหมอขันเป็นขันเป็นตังยากทั้งมันจิตเป็นจิตมันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันมันตามอันเป็นอัตโนมัติของตัวเองมันเข้าใจพระอรหันต์ท่านจะตายในยาบทใดตายด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ตามปัญหาอะไรทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องของขันธ์ทั้งนั้นตกต้นไม้ตายนี่เป็นสุคติตายหรือเป็นอันตรายอุบัติเหตุรถยนต์ชนตายอะไรมันก็ตามถึงนะท่านไหนขอสมาธิสบายท่านจะเป็นอะไรนะมันก็คือความโง่อีกท่านจะเป็นอะไรนะท่านก็สิ้นได้ตั้งแต่ขนาดนั้นแล้วเป็นอะไรนะอีกเนี่ยของขันธ์หนึ่งของความเกี่ยวความตายจะตายด้วยเหตุผลกลไกอะไรมันเป็นไปอย่างนั้นไหมมันในโลกนี้ก็มีเห็นไหมแม้แต่ในโรงพยาบาลคนนี้เป็นโรคนั้นคนนั้นเป็นโรคนั้นคนนี้เป็นโรคนี้คนนี้ตายเพราะโรคนี้คนนั้นตายเพราะโรคนั้นคนตายเพราะคนนั้นตายเพราะโรคนั้นคนนั้นตายเพราะอุบัติเหตุอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นกันไปอยู่นั้นเรื่องมีขันนี่ก็เหมือนกับโรคทั่วไปจะเป็นเหนือโรคไปพอที่จะไปแสดงความแปลกประหลาดอะไรจำตอกตั้งแต่ขันของประหลาดขันเดียวเท่านั้นหรือแสดงความต่างชาติเดียวกันตั้งแต่ขันของประหลาดขันอย่างนั้นมันก็เหมือนขันทั่วไปจิตของท่านเมื่อกี้มีปัญหาอะไรรวมอยู่มันเลยทำทำเนี่ยรู้สิจะมีคำไหนพูดไม่มีคำไหนพูดถามอะไรก็ไม่ถามถามทำไมของรู้อยู่กับตัวเองถามทำไมมาสันติโกมีความรู้ตื่นจากเรียนแค่ไหนเข้าใจมีปัญหาเลยถึงคุณสันติโกมันมีปัญหาในเรื่องของเราที่มีที่เหลือมันปิดไว้ไม่เห็นความจริงที่ท่านพูดไว้ต้องเปิดเผยแต่ถ้าไปดูอยู่หิบเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบอกครับตัวก็ตาโง่แต่ไม่ชอบแล้วเนี่ยชอบจริงๆไม่มีผิดมีเพี้ยนแต่กิเลสมันตัวผิดตัวเพี้ยนตัวเป็นข้าศึกต่อธรรมมันก็ต้องต่อสู้กับธรรมด้วยไปฝังธรรมด้วยไปนั่นแหละน้ำมันไหลกินเลยกินเลยคือเยื่อแตกขึ้นธรรมญาจะพอพูดแล้วกับเพื่อนได้ก็พูดแค่